นับสนุนข่าวโดยกว้างเต็มที่สมฐานะมิตซูบิชิไททันดับเบิลแคป plus ใหม่พักชมข่าวเดจซีกันสักครู่หนึ่งนะคะประสงค์นิกรจากทั่วทุกสารทิศค่ะก็ร่วมใจกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องค่ะที่ศาลาสิริราช100 ปีโรงพยาบาลสิริราชประชาชนและคณะบุคคลต่างๆนำพานพุ่มแจกกันดอกไม้กระเช้าผลไม้เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพและสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงเจริญพระชนพรรษายิ่งยืนนานด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นนางสาวระไมคำเมืองนะคะที่ได้นำเอารูปใบโพไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและในวันนี้ค่ะได้มีการนำภาพโปสการ์ดเป็นพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพและการปฏิบัติงานจำนวน5 แบบไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ลงนามถวายพระพรด้วยค่ะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตอนนี้นะคะตำรวจก็สามารถที่จะควบคุมตัวนักเรียนชั้นม.5ที่ก่อเหตุวางเพลิงได้แล้วค่ะหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะขณะนี้ตำรวจได้จับกลุ่มนายแมนนามสมมุตินักเรียนชั้นม.5ซึ่งก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้นำน้ำมันไปราดที่ห้องสมุดที่อยู่ชั้นล่างก่อนจะจุดไฟเผาอาคารเรียนทำให้เพลิงลุกไหม้สร้างความเสียหายตั้งแต่ชั้น1ไปจนถึงชั้น4ส่วนสาเหตุนั้นนายแมนบอกว่าคิดถึงบ้านค่ะและต้องการจะกลับบ้านจึงก่อเหตุเผาโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนั้นหยุดเรียนนะคะล่าสุดทางโรงมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ประกาศปิดเรียนเป็นเวลา7 วันเพื่อให้ตำรวจนะคะเข้าไปตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมเข้าไปตรวจสอบอาคารเพื่อจะให้เปิดเรียนได้ในสัปดาห์หน้าค่ะปิดท้ายกันที่กระแสฟุตบอลโลกนะคะเพราะว่าที่ผับแห่งหนึ่งในอังกฤษค่ะพนักงานเขาพากันเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนักฟุตบอลชื่อดังค่ะพนักงานผับเบลฮอตนะคะในเวสต์ยอร์กเชียร์ของอังกฤษค่ะได้พร้อมใจกันไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นเวนรูนี่นะคะซึ่งเป็นชื่อของนักฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษเป็นการชั่วคราวเพื่อเชียร์ทีมฟุตบอลอังกฤษก่อนที่จะถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการสวมเสื้อแล้วก็ใส่หน้ากากเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศด้วยนะคะโดยเหตุผลที่เลือกชื่อรูนี่นั้นก็เป็นเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นและกล้าหาญอันเป็นคุณสมบัติที่ชาวอังกฤษชื่นชอบยิ่งไปกว่านั้นค่ะคู่สามีภรรยาผู้จัดการผับแห่งนี้ยังเปลี่ยนชื่อเป็นฟาบิโอคาเปโลตามโค้ชทีมชาติของอังกฤษด้วยค่ะเชียร์ได้แต่ยังไงก็อย่าเล่นการพนันนะคะหมดเวลาของข่าวเด็ดเจ็ดสีแล้วค่ะเวลาประมาณ17:27 นนะคะกลับมาติดตามข่าวพักค่ำช่วงที่1ของช่องเจ็ดสีดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยขยายเวลาการส่งลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เข้ารับการคัดเลือกในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี2553เป็นภายในวันที่10 มิถุนายน 2553สอบถามรายละเอียดได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์02354-7533-37ต่อ908